วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลิเกยังไม่จบภูมิใจไทยซัดมาดามเดียไม่มีใครรู้ว่าโง่หรือฉลาดหากยังไม่พูดยังแรงไม่เลิกโฆษกภูมิใจไทยไล่มาดามเดียศึกษาข้อมูลก่อนอภิปรายหลังวิจารณ์งบกระทรวงสาธารณสุขซัดไม่มีใครรู้ว่าโง่หรือฉลาดหากยังไม่พูดนายภราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวภราดรแบทแมนพร้อมภาพข่าวระบุข้อความที่นางสาวธัญญาวงศ์โอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐแสดงความเห็นระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือพ.ร.ก.เงินกู้ 500 ล้านบาทโดยระบุว่าHashtag มาดามผู้ใส่ซื่อจะไม่มีใครรู้ว่าเราโง่หรือฉลาดตราบเท่าที่เรายังไม่พูดก่อนพูดใดๆออกมาควรต้องศึกษาให้รอบคอบและท่องแท้เสียก่อนมิเช่นนั้นจะเป็นเช่นนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ทำเรื่องขออนุมัติโครงการหลายโครงการเช่นห้องความดันลบเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านสาธารณสุขต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโดยมีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพใหญ่เพื่อพิจารณาตั้งแต่ต้นหากแต่ไม่ได้รับอนุมัติจากสภาพัฒน์เงิน 45,000 ล้านบาทนอกจากจะอนุมัติช้าแล้วส่วนที่อนุมัติแม้เพียงครึ่งหนึ่งล้วนเป็นประโยชน์เช่นเงินสนับสนุนการทำงานของอสม.ท่านเคยเห็นอสม.เขาทำงานไหมส่วน 6,000 กว่าล้านเอาไปทำโครงการอ้างว่ากระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจเช่นโคกหนองนาโมเดลเอาส่วนนี้มาเพิ่มให้สาธารณสุขไปซื้อวัคซีนดีกว่าไหมมาดามควรช่วยพวกผมถามดังๆไปที่สภาพัฒน์ผู้กลั่นกรองโครงการน่าจะเหมาะสมมากกว่าไหมแฮชแท็กโง่ฉลาดไม่มีใครรู้จนกว่าจะหล่นวาจาเพิ่งรู้ลุงหมายความว่ายังไงทั้งนี้นางสาวธัญญาอภิปรายว่าได้ตรวจสอบตัวเลขจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ถึงการใช้จ่ายเงินด้านสาธารณสุขจำนวน 45,000 ล้านในพ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทพบว่ามีวงเงินที่อนุมัติไปแล้ว 25,000 ล้านบาทหรือ 57% และมีการเบิกใช้จ่ายไปแล้วแค่ 7,000 กว่าล้านบาทสำคัญในจำนวนเงิน 45,000 ล้านบาทนั้นเป็นเงินที่ถูกนำไปใช้จัดสรรวัคซีนแค่ 2,700 ล้านบาทหรือ 6% เท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากวันที่5พฤษภาคม2564จนถึงวันที่8มิถุนายน2564พบว่าวงเงินด้านสาธารณสุข 45,000 ล้านบาทเหลือเม็ดเงินอยู่แค่236ล้านบาทหรืออนุมัติวงเงินไปแล้ว 99%คำถามคือช่วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมให้คนไทยอย่างไรในการใช้เงินไปแค่ 57% จาก 45,000 ล้านบาทแต่ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ระบาดระลอก3ไป33วันกลับมีโครงการขออนุมัติได้ถึง 19,000 ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงการใช้งบล่าช้าแล้วมาเร่งเอาภายหลังในวันที่สถานการณ์ลุกลามบานปลายไม่มีคาดการณ์หรือวางแผนประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบมาดามเดียกล่าวว่าหากมีการทำงานเชิงรุกจะทำให้จัดซื้อวัคซีนอุปกรณ์การแพทย์สร้างโรงพยาบาลสนามช่วยประชาชนได้หวังว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 500 ล้านบาทครั้งนี้ที่จัดสรรให้สาธารณสุข 30,000 ล้านบาทจะวางแผนทำงานอย่างรอบคอบไม่ประมาทล่าสุดนางสาวธัญญาได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเดียวธัญญาวงศ์โอภาสีระบุว่าถ้าเราบริหารไม่ประมาทจริงเงินกู้ 45,000 ล้านบาทครั้งก่อนคงสามารถซื้อวัคซีนดีๆให้คนไทยได้ฉีดกันทั่วหน้าแล้วโดยงบสาธารณสุข 45,000 ล้านจากวงเงินกู้ 1 ล้านล้านซื้อวัคซีนได้ดังนี้โมเดอร์นา 40 ล้านโดสโดสละ 1,115 บาทซิโนแวค 48 ล้านโดสโดสละ928บาทไฟเซอร์ Pfizer, 74 ล้านโดสโดสละ608บาทโนวาแวค 90 ล้านโดสโดสละ500บาท
Johnson & Johnson 144ล้านโดสโดสละ312บาทสปุตนิกฟรี144ล้านโดสโดสละ312บาทแอสตราเซเนกา276ล้านโดสโดสละ163บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ